มาอำนาจศาลสถิตยุติธรรมเป็นมรดกนี้จริงๆแล้วจะต้องได้กันกี่ส่วนครับผมต้องแบ่งอันนี้รายละเอียดต้องถามก็ได้ก็อย่างน้อยให้พี่น้องเนี่ยแต่ละคนได้ส่วนแบ่งผมก็พอใจแล้วไม่ใช่เป็นผมดูที่ธรรมนูญคนเดียวแต่สำหรับผมเนี่ยผมมาวันนี้เนี่ยมาฟ้องขอบารมีศาลสถิตยุติธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ธรรมนูญเนี่ยนะได้ขายที่นะครับขายหรือได้ขายเมื่อผมจำปีแน่นอนไม่ได้นะครับมา2-3ปีเนี่ยได้ขายที่น้องสองห้องตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองเนี่ยที่ของตระกูลเนี่ย187ไร่ในจำนวนที่แจ้งเนี่ยประมาณ800ล้านเงินขายนี่ญาติพี่น้องไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยชัดๆเนี่ยก็คือว่าที่ธรรมนูญเนี่ยก็เอาที่เนี่ยที่ของกองมรดกเนี่ยนะครับเป็นอยู่ที่สาทร